กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนครับถือเป็นมหกรรมกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่5ถึง7มีนาคมนี้ครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการนำกัญชงทางการแพทย์เนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งเสริมกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกส่วนประกอบของต้นกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนนำกัญชาและกัญชงไปใช้ประโยชน์ได้แล้วล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยังเตรียมจัดงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่5ถึง7มีนาคมนี้ซึ่งถือเป็นงานมหกรรมกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์และใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจุดประสงค์เป้าหมายที่สำคัญเนี่ยเราอยากตอบโจทย์ให้กับประชาชนนะครับอันที่1แล้วอันที่2เนี่ยคือเราต้องให้ประเทศชาติได้อะไรด้วยนะครับซึ่งจากประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการขานรับการปลดล็อกเรื่องของกัญชากัญชงทางการแพทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนโยบายของรัฐบาลนอกจากทางการแพทย์แล้วก็มาใช้เพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้สำหรับกิจกรรมภายในงานจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกให้บริการคลินิกบูรณาการกัญชาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนที่2เป็นสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและส่วนสุดท้ายส่วนนิทรรศการที่ไม่ได้มีแค่เผยแพร่ผลงานแต่ยังเปิดโอกาสให้ลงมือทำจริงผ่านการเวิร์กช็อปรวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของอย.เรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจรมาไว้ภายในงานเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาว่าควรจะปลูกที่ไหนควรจะแจ้งอะไรควรจะมีพื้นที่อย่างไรนะอันนี้ก็จะทำให้งานอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมอยู่ในเวิร์กช็อปต่างๆนะครับว่าจะได้เห็นจริงจะได้เข้าใจว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราไปควรจะต้องไปทำอะไรนะพี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆที่เราจะสนับสนุนเป้าหมายสำคัญของงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชงแล้วนี่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการนำพืชทั้ง2ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน